สมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งหนึ่งนะสมมุตินี้เฮาจะไปเบิ่งอีกหนึ่งข่าวที่ว่าบ่ค่อยดีบ่ใดนะก็เมื่อล่าสุดทางด้านสโมสรบริคัมไซเพิ่นก็ได้มีการประกาศถอนทีมจากการแข่งขันในลาวลีก1หรือว่าลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮานะก็คือล่าสุดทางสโมสรเพิ่นก็ได้มีการประกาศผ่านทาง Facebook ทางการของเพิ่นเพิ่นก็มีการแถลงการณ์ว่าอิงตามหนังสือแจ้งของสหพันธ์บาเตะแห่งสลาวฉบับเลขที่139ทับสตล.ลงวันที่13กุมภาพันธ์2023เกี่ยวกับการถอนสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากสนามการแข่งขันของแขวงบริคัมไซบ่ผ่านมาตรฐานการจัดการแข่งขันอิงตามการลงกวดสอบสนามแข่งขันของแขวงบริคัมไซโดยทีมงานสตล.ในวันที่10กุมภาพันธ์2023สโมสรบาเตะบริคัมไซ FC ได้ถูกทอดถอนจากการแข่งขันบาเตะรายการ FC ลาวลีก1ฤดูกาล2023อย่างเป็นทางการในวันที่13กุมภาพันธ์2023นั้นก่อนการแข่งขันเพียง5มื้อเท่านั้นส่วนสโมสรและก็ทีมงานทุกคนได้แก้ไขตามหนังสือสั่งการของฝ่ายจัดการแข่งขันจนสุดความสามารถแล้วและก็ได้ทุ่มเททุกๆอย่างเพื่อให้มีสโมสรเป็นตัวแทนของแขวงบริคัมไซบ่เฮาต้องกลับไปปรับปรุงสนามของแขวงเพื่อให้สามารถรองรับตามมาตรฐานการจัดแข่งขันของสตล.ในอนาคตจากนั้นก็เป็นบทแถลงการของสโมสรบริคัมไซนะตรงนั้นทางด้านสโมสรเพิ่นก็ยังโพสต์อีกว่าขอโทษแฟนบาสและก็ทุกๆคนพวกเฮาจะพยายามไปปรับปรุงและก็ขออภัยไปยังแฟนบาสมาณที่นี่ด้วยนะซึ่งว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์การแข่งบาเตะแป๊บซี่ลาลีก1ในปัจจุบันก็มี8ทีมนะประกอบมีสร้างน้อยเวียงจันทร์ FC มาสเตอร์7 FC โรงพยาบาล FC เอสลา FC กองทัพ FC จำปาสัก FC และก็หลวงน้ำทา FC ซึ่งปัจจุบันก็มี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้นะซึ่งเพิ่นจะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18กุมภาพันธ์2023ก็คือแข่งขันในวันเสาร์นี้นะสามารถติดตามกันเบิ่งไปได้นะแต่ก็ขอสวยทางด้านสโมสรบริคัมไซนะมีการปรับปรุงแล้วก็กลับมาไวๆต้องติดตามว่าเพิ่นจะเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะลาวลีก2หรือบ่ในปีนี้ต้องติดตามกันต่อไปหรือว่ารายการอื่นๆ